ีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับนี่เลยกึ่งแบบเอาให้เห็นด้วยกันเนาะตัวนี้ก็เป็นวิธีกึ่งล้อนะกึ่งล้อก็ผมว่าก็หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วส่วนน้องหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับล้อดิฟเวลาเราเล่นเนาะเราก็จะเห็นว่าลักษณะของมุมล้อเห็นไหมครับมันจะเอียงเหมือนกระทะอย่างเงี้ยลักษณะเขาออกแบบมาก็คือจะเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะรับแต่คราวนี้เวลาเราเล่นกันจริงๆนะครับส่วนมากที่เห็นตั้งแดมเปอร์ก็คือตั้งให้มุมล้อมันเข้าอย่างนี้ซึ่งปัญหาก็คือว่าเวลาล้อมันสัมผัสกับพื้นเราจะเห็นว่าไอหน้าสัมผัสของเจ้าตัวล้อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซะมากกว่าลองเห็นนะเนี่ยฉะนั้นส่วนมากเราต้องเกียร์ตรงนี้นะครับทำตรงนี้ให้มันมนๆนะเพื่อให้มันน่าสัมผัสไว้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับวงรีนะครับให้เวลาน่าสัมผัสมันจะได้เต็มหน้าล้อเยอะๆนะครับเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราเห็นอย่างรถคันนี้นะครับตั้งแดมเปอร์มานะครับก็เป็นล้อก็เป็นโคอินเข้านะครับแล้วเวลาสัมผัสของถนนกับล้อมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมซึ่งมันทำให้รถคันนี้กินหรือว่าล้อสัมผัสกับถนนได้แค่ยังไม่ถึง5มิลเลยนะแค่ตรงนี้เองแต่คราวนี้เราต้องมีการมากัดมากึ่งมันนะครับกึ่งเพื่อให้มันกินหน้าสัมผัสได้เยอะขึ้นนะครับตามที่เราต้องการเพราะลักษณะการตั้งล้อเราตั้งแบบนี้แล้วเราจะต้องมากึ่งล้อมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการกึ่งล้อซึ่งการกึ่งล้อก็จะประมาณว่าเราหมุนล้อไปด้วยแรงของรถด้วยมอเตอร์ของมันแล้วก็เอาไบคัตเตอร์หรือว่าของมีคมนะครับมากรีดเหมือนกับมีดกึ่งธรรมดาเรานี่แหละแต่คราวนี้อยู่ที่ว่าใครต้องการความมนความเกลี้ยงความขนาดไหนนะเอาเป็นแบบผมว่าเป็นแนวทางนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแบตผมหมดขอโทษเดี๋ยวจะปิดไฟซะหน่อยแบบเปี้ยงซะงั้นจะโชว์ซะหน่อยโชว์ชีวิตขออนุญาตนะครับปลาตายน้ำตื้อพระเอกตายตอนจบหมดได้ไงเอาใหม่ครับโทษนะไบคัตเตอร์นะครับคือละล้อครับใจเย็นจังหวะที่เรารันเราก็พยายามดูมอเตอร์ด้วยนะเพราะบางคนเล่นไม่รู้เรื่องมอเตอร์ร้อนนะครับโดดไม่ต้องเยอะครับมอเตอร์ก็ตามเราเลยจะมองเห็นได้ว่ามันเริ่มมีมุมนะครับมีมุมของมัน
เราได้มุมดังที่ต้องการแล้วคราวนี้เวลาเก็บงานแล้วเอากระดาษทรายหรือว่าเอาใบมีดนะครับค่อยๆเก็บหน้าสัมผัสให้มันได้มากที่สุดนะครับตามที่เราอยากได้นะวันนี้ใบคัตเตอร์ผมก็เริ่มหมดต้องหักเรื่อยๆนะครับใบคัตเตอร์ต้องหักเรื่อยๆเห็นได้ว่ามุมของมันก็จะเปลี่ยนไปนะปึ๊บมองเห็นนะฮะแล้วคราวนี้เราก็มาลั่งเก็บนะครับเก็บขอบเก็บมุมของมันนะครับให้มันรับเขาเรียกว่ามีดัมเปอร์มีมุมล้อมีองศาถ้าเทียบกับของเดิมเห็นไหมฮะเนี่ยจะมองเห็นว่าล้อเดิมเขาอยู่ฝั่งขวามือของเรานะครับส่วนล้อตัวนี้ก็คือเป็นล้อที่กัดแล้วนะครับเวลาเล่นดิฟเล่นไรหน้าสัมผัสมันก็จะได้เยอะกว่าแล้วคราวนี้ที่เหลือก็แค่มาแต่งรายละเอียดนะครับเพื่อให้มันเรียบมากที่สุดนะโอเคประมาณนี้ขออนุญาตวางโทรศัพท์วางวิดีโอนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากลองผมว่าทำได้ครับพวกนี้ทำได้นะอย่างตัวนี้ก็เปิดใบคัตเตอร์ขึ้นเต็มเลยเต็มใบนะครับขึ้นเต็มใบแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บให้มันหน้าสัมผัสเต็มมากที่สุดแล้วค่อยไล่ให้มันเป็นสลบลงไปนี่โอเคครับขอบคุณครับ